เส้นทางชีวิตของแต่ละบุคคลนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมที่กำหนดกรรมเป็นการกระทำที่สั่งสมมาแล้วในอดีตเสมือนเป็นเส้นทางขีดเอาไว้ให้บุคคลนั้นๆเดินไปตามเส้นทางนั้นอย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้บางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจเป็นเหตุที่บุคคลนั้นไม่ประสงค์ที่จะให้เกิดแต่เหตุการณ์นั้นก็เกิดขึ้นไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นไปได้นั่นคืออยู่นอกเหนือการควบคุมของบุคคลนั้นการเรียนรู้เส้นทางชีวิตของบุคคลต่างๆทำให้สามารถน้อมนำมาเป็นอุทาหรณ์ให้คิดพิจารณาการกระทำของตนให้ดำเนินไปโดยวิถีแห่งความไม่ประมาทยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองและส่วนรวมได้เป็นอย่างดีวิถีชีวิตของพระอาจารย์สายทองเตชะธรรมโมซึ่งบ่งบอกถึงบารมีธรรมของท่านที่ได้สร้างสมมาตั้งแต่น้อยจนเติบใหญ่เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นของชีวิตก็ผิดแผกแตกต่างจากบุคคลโดยทั่วไปชะตาชีวิตเหมือนกำหนดไว้ว่าท่านต้องเดินทางสายนี้เดินทางมาสู่สายพานแห่งธรรมะบุคคลผู้ซึ่งเข้าสู่ร่มกาสาวพัสล้วนมีที่มาที่ไปแตกต่างกันตามภูมิกำเนิดและสภาพปัจจัยแวดล้อมต่างๆกันแต่การที่จะครองตนอยู่ภายใต้ร่มบุญแห่งบวรพุทธศาสนาได้อย่างงดงามไม่หันเหแปรเปลี่ยนทิศทางออกนอกแนวพระพุทธบัญญัตินั้นต้องพึงมีจิตใจมุ่งมากที่หมายเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นคือการดำรงทรงธรรมให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาครองเพศบรรพชิตดำเนินปฏิปทาตามที่องค์พระบรมศาสดาทรงตรัสสั่งสอนเพื่อพระพุทธศาสนาจะได้รับการสืบทอดและสืบสานสายทานซึ่งธรรมะอันประเสริฐให้เกิดแก่พุทธบริษัทได้มีแนวทางประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องถ่องแท้ผู้ที่ประพฤติได้ปฏิบัติได้เช่นนั้นย่อมควรค่าแก่การนอบไหว้น้อมนมัสการในฐานะอันเป็นที่พึ่งที่ระลึกของบุคคลทั้งหลายณหมู่บ้านคอนสำราญใต้กิ่งอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดในครอบครัวของนายพุทธนามสกุลคำมิสาที่มีแม่บ้านชื่อนางพานามสกุลคำมิสามีฐานะปานกลางยึดอาชีพทำไร่ทำนาได้ให้กำเนิดเด็กชายสายพองคำมิสาเมื่อวันที่16ตุลาคมปีพุทธศักราช2491ครั้นโตขึ้นเด็กชายสายทองจึงได้บรรพชาเป็นสามเณรและก็ได้ลาสิกขามามีครอบครัวการดำเนินชีวิตของพระอาจารย์สายทองเตชะธรรมโมจะไปในทางไหนนั้นช่วงนี้เราพักชมโฆษณากันสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมกำลังชมรายการเปิดบันทึกตำนานเรื่องราวของพระอาจารย์สายทองแห่งวัดป่าห้วยกลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดอยู่นะครับหลังจากที่พระอาจารย์สายทองท่านได้ลาสิกขาจวบจนกระทั่งอายุได้35ปีพระอาจารย์สายทองท่านก็เห็นควรแก่วาระจึงได้ทำการอุปสมบทใหม่ณที่วัดหนองป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีท่านเจ้าคุณเลื่อนเจ้าคณะอำเภอวัดเหนือเป็นพระอุปัชฌาย์บวชให้และได้รับฉายาว่าเตชะธรรมโมหลังจากที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสงฆ์แล้วพระอาจารย์สายทองก็ได้ไปจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งหนึ่งที่อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารปฏิบัติธรรมอยู่ณสำนักสงฆ์ดังกล่าวได้1พรรษาจึงได้เดินทางมาจำพรรษาที่วัดธรรมมโหฬารกิ่งอำเภอหนองหินจังหวัดเลยและก็ที่วัดธรรมมโหฬารแห่งนี้พระอาจารย์ทองท่านก็ได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาถึงขนาดแลกด้วยชีวิต
ดยมีหลวงปู่อินซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดป่ากุงจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นผู้อบรมในด้านแนวทางการปฏิบัติโดยภาวนาเดินจงกรมอดนอนอดอาหารฉันแต่น้ำอย่างเดียวเพื่อประหารกิเลสให้หยุดโดยถือปฏิบัติ9วัน9คืนจนการปฏิบัติธรรมภาวนาของท่านก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยเหตุผลซึ่งท่านก็ได้เล่าว่าท่านได้เสียเวลาไปตามกระแสกรรมท่านมาบวชเมื่ออายุมากแล้วจึงต้องรีบเร่งปฏิบัติบำเพ็ญตนภาวนาธรรมอย่างหนักหลังจากที่พระอาจารย์สายทองเตชะธรรมโมได้พิจารณาวิปัสสนาญาณจนหมดความสงสัยในร่างกายของท่านการพิจารณาในด้านจิตธรรมะเพื่อการทำลายโมหะให้พินาศสาบสูญไปจากจิตจนเกิดปัญญาอิ่มในธรรมะที่ได้พิจารณาและในพรรษาต่อมาพระอาจารย์สายทองก็ภาวนาเดินจงกรมเหมือนครั้งที่แล้วโดยขึ้นลงบนเขาวัดธรรมโหระยึดถือปฏิบัติเหมือนครั้งที่แล้วเช่นการอดอาหารไม่พูดไม่นอนฉันแต่น้ำอย่างเดียวเป็นเวลา15วัน15คืนและในการปฏิบัติครั้งที่ผ่านมาพระอาจารย์สายทองท่านได้บรรลุเจริญจิตธรรมและด้วยปัญญาอันรู้แจ้งเห็นจริงในวัฏสงสารพิจารณาธรรมอริยสัจ4จนจิตมีความมั่นใจในผลของการปฏิบัติธรรมภาวนาในครั้งที่แล้วเป็นอย่างยิ่งจิตพบกระแสแดนอุดมธรรมนิตนิรันดร์ด้วยความวิริยะอุตสาหภาพเพียรในการฟาดฟันประหัตประหารเพื่อเอาชนะกิเลสและในพรรษาต่อมาท่านจึงยึดถือการปฏิบัติธรรมะอย่างหนักหน่วงเดินเจริญภาวนาจงกรมฉันแต่น้ำอดนอนอดอาหารเดินหมุนเวียนไปมาภายในวัดธรรมมโหฬารเป็นเวลาถึง45วันและการเดินภาวนาจงกรมในครั้งนี้ท่านมุมานะเป็นอย่างยิ่งและมากกว่าครั้งที่แล้วมาจนได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าท่านนั้นได้เสียสติไปแล้วท่านก็ไม่ได้สนใจหวังเพียงเพื่อความสำเร็จให้ถึงซึ่งนิพพานแบบเอาชีวิตเข้าแลกท่านผู้ชมครับพระอาจารย์สายทองท่านจะถือปฏิบัติแบบใดต่อไปในช่วงนี้เราพักชมโฆษณาสักครู่ครับและในพรรษาต่อมาท่านพระอาจารย์สายทองก็ได้กราบลาพระอาจารย์อิทธรผู้เป็นอาจารย์จากธรรมมโหฬารจังหวัดเลยเดินทุดงมายังวัดพยัคฆภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคามพำนักบำเพ็ญภาวนาอยู่ได้1พรรษาจึงได้ออกทุดงต่อไปยังภูลังกาจังหวัดนครพนมและที่นี่พระอาจารย์สายทองก็ได้ถือปฏิบัติเดินจงกรมภาวนาเช่นเดิมเพราะสถานที่อำนวยให้ครั้นออกพรรษา
พระอาจารย์สายทองก็ได้ออกธุดงเดินทางย้อนกลับมาจำพรรษาณสำนักสงฆ์อำเภอว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารอีกครั้งหนึ่งโดยจำพรรษาลำพังเพียงรูปเดียวใช้เวลาบำเพ็ญเพียรภาวนาอยู่หนึ่งพรรษาครั้นออกพรรษาแล้วท่านก็ได้เดินธุดงไปทางภาคใต้แล้วก็ย้อนเดินธุดงมายังภาคอีสานซึ่งท่านอยากจะขึ้นไปทางเขื่อนจุฬาภรณ์ครั้นเดินธุดงมาถึงอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยค่ารถก็ไม่มีพระอาจารย์สายทองจึงได้แวะเข้าไปยังวัดเลยหลงเพื่อหาอาจารย์มหาวิเชียนและอาจารย์นิพนธ์เพื่อขอค่ารถหลังจากนั้นท่านจึงได้เดินทางต่อจากจังหวัดเลยมายังอำเภอชุมแพเนื่องจากว่ารถสุดระยะทางที่ตลาดลุยลายอำเภอคอนสารพระอาจารย์สายทองจึงได้เดินทางไปทางเขื่อนจุฬาภรณ์แล้วก็ได้จำพรรษาที่วัดป่าในละแวกนั้นพระอาจารย์สายทองจำพรรษาอยู่หนึ่งพรรษาจึงคิดอยากจะมาอยู่ที่บ้านห้วยกุ้มท่านจึงได้เดินทุดงมาถึงจึงได้ปักกรดบำเพ็ญภาวนาอยู่บนเขาแล้วก็ได้จัดตั้งสำนักสงฆ์ที่นั่นพระอาจารย์สายทองเล่าว่าในปีนั้นประมาณปลายปีพ.ศ. 2533อยู่จำพรรษาจนกระทั่งถึงปี2535ทางกรมป่าไม้ก็ได้มาทำการไล่ที่ไม่ให้มีสำนักสงฆ์ในเขตป่าสงวนท่านก็มาครุ่นคิดว่าในย่านนี้จะมีวัดเก่าๆอยู่ที่ไหนบ้างก็เผอิญมีเท่าแก่เปี๊ยกนำเงินมาถวาย 14,000 บาทท่านจึงได้นำเงินส่วนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายในการขนย้ายสิ่งก่อสร้างบนสำนักสงฆ์ที่บนเขามายังวัดป่าห้วยกลุ่มซึ่งก็มีสภาพเป็นวัดร้างไม่มีพระอยู่เลยศาลาก็ไม่มีพระอาจารย์สายทองจึงได้เริ่มสร้างศาลาอเนกประสงค์ขึ้นจากวัดที่รกร้างบัดนี้วัดป่าห้วยกลุ่มก็เริ่มเจริญขึ้นด้วยบรรดาศรัทธาของญาติโยมที่ได้เห็นวัตรปฏิบัติและปฏิปทาของพระอาจารย์สายทองต่างก็เกิดความเลื่อมใสศรัทธาบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจึงได้ร่วมสละกำลังแรงใจแรงกายร่วมบุญกับท่านช่วยพัฒนาจากสถานที่รกร้างว่างเปล่ามาเป็นวัดที่เจริญสวยงามดังที่เห็นอยู่เช่นปัจจุบันนี้ตลอดเวลาพระอาจารย์สายทองท่านมักจะอบรมสั่งสอนศรัทธาชาวบ้านให้รู้จักศีลธรรมกรรมฐานทางจิตทางใจถือพุทโธธัมโมสังโฆเพื่อเป็นคติเตือนใจให้สงบนิ่งไม่วอกแวกไปทางอื่นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาณโอกาสนี้ขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านโปรดรับคำพรอันประเสริฐจากพระอาจารย์สายทองเตชะธรรมโมวัดป่าห้วยกลุ่มอำเภอคอนสารจังหวัดชัยภูมิโดยพร้อมเพรียงกันยะถาวาริวหาปูราปะลิปูเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสะมิจาตุสะเพปูเรนตุสังคปาจันโทปนระโสยะถามณีโชติระโสยะถา
สัพพีติโยวิวัสสันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตารายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทะนะสีริสะนิจังวุตตาปะจายิโนจัตตาโรธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภาลัง